ครับคุณผู้ชมสุดกับหมาแก่กลับมาแล้วครับต้องกราบขออภัยจริงๆเสาร์อาทิตย์ที่แล้วมีภารกิจส่วนตัวบางประการต้องปลีกวิเวกกันนะครับสัปดาห์ที่กลับมาแล้วครับค่ำคืนนี้สุดกับหมาแก่จะวางประเด็นทางการเมืองจะมาว่ากันด้วยเรื่องปากท้องนะปากท้องดีกว่าในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมันได้เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งใหญ่ๆด้วยกันครั้งแรกเกิดในเมืองไทยนี่แหละมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายนพุ่งทะลุ 7.6% สูงสุดในรอบ13ปีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งที่2ไปเกิดที่สหรัฐอเมริกามีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนทะลุขึ้นไปที่ 9.1% น่าตกใจนะ 9.1% สูงสุดในรอบ41ปีหลายต่อหลายคนบอกว่าแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งเนี่ยมันเป็นอาการของโรคทางเศรษฐกิจแผ่นดินไหวในเขตประเทศไทยเงินเฟ้อประเทศไทยก็เป็นอาการของโรคของประเทศไทยที่ถูกแพร่เชื้อมาจากต่างประเทศเงินเฟ้อที่สหรัฐตรงนี้น่าจะเป็นต้นตอของโรคหรือเปล่ามันก็เป็นอาการของโรคเอาละครับเป็นอาการที่เกิดจากโรคอะไรอาการต่อไปคืออะไรเราจะสนทนากับคุณกอบศักดิ์สภาวสุยังจำชื่อนี้ได้ไหมครับอดีตรองนายกเศรษฐกิจรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชีวะปัจจุบันหวนคืนสู่เวทีการเมืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปหลายปีนะฮะกลับมาอีกครั้งในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคกล้าไปพบกับคุณกอบศักดิ์สภาวสุครับสวัสดีครับคุณกอบศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทนายครับครับไม่ได้เจอซะนานนะฮะหายไปไหนมาปีกวิเวกครับปีกวิเวกไปทำอะไรอยู่ที่ปลายแม่ห้องสอนครับอยู่ที่ปลายครับไปทำอะไรที่ปลายอยากรู้ก็ครอบครัวมีกิจการทำโรงแรมเล็กๆครับอยู่ที่ละฮะครับละฮะผมก็ไปเป็นคนสวนอยู่ที่นั่นครับอ๋อเหรอฮะลูกหลานก็ใช้คนแก่ไปเฝ้าโรงแรมเหรอครับในทำโรงแรมครับละฮะหรือคนแก่คนนี้เบื่อหน้าใครบางคนทางฝั่งกรุงเทพจึงปลีกวิเวกไม่อยากสบตาไม่อยากเห็นหน้าอันนั้นขอเก็บไว้ในใจครับทำไมกลับมามันดูสภาพแล้วมันไม่อยากบอกว่าเราเก่งหรือเราดีหรือเราอะไรนะครับแต่ว่าอีกสักแรงหนึ่งเข้าไปช่วยอาจจะมีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ก็อายุก็ไม่น้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากเห็นแก่ตัวแอบไปอยู่เงียบๆครับโอเคสรุปก็คือเห็นเขาทำกันมันทำไม่ดีดังนั้นโดดเข้ามาช่วยก็หวังว่ามันน่าจะดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาทำไม่ดีไปตะโกนอยู่ข้างนอกครับเหมือนกับเป็น okay. ประชาชนธรรมดามันลำบาก okay. เข้ามาเป็นสสอาจจะได้มีโอกาสตะโกนแล้วมีคนฟังบ้างโอเคเอาละครับเข้าสู่ประเด็นเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ13ปีของประเทศไทยเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ41ปีของสหรัฐอเมริกาหลายต่อหลายคนเขาก็บอกว่านี่คืออาการของโรคทางเศรษฐกิจและน่ากลัวด้วยคุณกอบศักดิ์มองอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ครับเชิญครับน่ากลัวมันน่ากลัวแน่นอนครับแต่ว่าผมว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่อยู่ทางบ้านก็คงนั่งคิดว่าเวลาของแพงในอเมริกามันเกี่ยวอะไรกับเราอะไรทำนองนี้นะครับครับก็ของที่แพงในบ้านเรามันเกิดขึ้นทำไมมันเกิดขึ้นพร้อมกันครับจริงๆมันเป็นใช้คำว่าโรคที่เกิดขึ้นพร้อมกันแต่สาเหตุมันต่างกันมากเลยนะครับต่างกันมากโอเคถ้าฉะนั้นเราไปเริ่มกันที่เงินเฟ้อทะลุโลกของทางฝั่งสหรัฐก่อนก็ได้เกิดจากอะไรและจะนำไปสู่อะไรและสุดท้ายย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเชิญฮะจริงครับคือสหรัฐเนี่ยเขาเกิดปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยขออนุญาตใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า demand pull ก็คือมันเกิดความต้องการมากขึ้นครับอย่างมากมายหลังจากที่โควิดพอจะคลายลงไปบ้างนะฮะครับเหตุที่เกิดความต้องการมากมายหมายถึงกำลังซื้อมีเยอะมากเพราะคนอเมริกันนี่ก็ชอบใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับครับสองปีที่อยู่ในโควิดนี่ก็ไม่ได้มีเงินที่เก็บไว้เยอะขณะเดียวกันรัฐบาลก็กังวลเพราะว่ามีคนว่างงานเยอะมากครับก็แจกเงินให้แต่ละครัวเรือนเป็นจำนวนมากมายครับผมจำไม่ตัวเลขอาจจะพันกว่าเหรียญต่อหนึ่งครอบครัวเลยทำนองนี้นะเยอะนะได้เงินที่จริงๆเขาก็พิมพ์ขึ้นมานะครับพิมพ์แบงค์ขึ้นมา
แล้วก็จ่ายออกไปเนี่ยอดีตรัฐมนตรีคลังคุณซัมเมอร์ไลรีซัมเมอร์เนี่ยนะครับท่านเตือนไว้เตือนรัฐมนตรีคลังปัจจุบันของคนสหรัฐของสหรัฐว่าระวังให้ดีนะเงินเฟ้อจะมาแต่คำตอบของรัฐบาลในขณะนั้นก็คือเงินเฟ้อมาดีกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็อดตายอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อมาไว้แก้กันทีหลังก็เรียกว่าเขาบริหารประเทศโดยเอาการเมืองนำอ่ะนะว่ากันอย่างนั้นเถอะเขาบริหารโดยเอาการเมืองเป็นตัวนำประเด็นถูกไหมฮะนักการเมืองปัญหาทางเศรษฐกิจถ้าจะเกิดขึ้นโยนไปข้างหน้าเดี๋ยวไปแก้กันทีหลังอย่างนั้นสหรัฐก็อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะสภาพนักการเมืองเหมือนกันหมดทั่วโลกครับเหมือนกันทั่วโลกเหมือนกับเมืองไทยด้วยใช่ไหมต่อสหรัฐต่อสหรัฐต่อครับสหรัฐต่อทีนี้ส่วนของไทยเนี่ยครับมันมีความต่างเพราะของไทยนี่คนไทยไม่มีตังค์ครับกระเป๋าตังค์ไม่มีมีแต่หนี้ครับครับเพราะฉะนั้นไอ้ความต้องการที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยนี่ก็จะมีคนประมาณ 1% ของพวกเราเกือบ70ล้านคนนะครับครับก็จะเหลือแต่ว่าทำไมของมันถึงขึ้นราคาครับอันนี้ภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียก cost push นะครับคือหมายความว่าต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นและที่ต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยเหตุสำคัญหลักใหญ่ๆจริงๆก็คือราคาพลังงานครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พรรคกล้าโดดเข้ามาครับพยายามที่จะครับให้รัฐบาลเนี่ยระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุดเรื่องของราคาพลังงานครับสาเหตุของปัญหามันต่างกันการแก้ไขปัญหาก็ต่างกันครับครับวิธีการของสหรัฐเนี่ยเขาปรับอัตราดอกเบี้ยที่เขาเรียกว่าเฟดฟันนะครับคือก็คือแบบของเราก็คือดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารชาติเราเรียกมันว่าดอกเบี้ยนโยบายแล้วกันหมายความว่าเงินเฟ้อทางสหรัฐที่เกิดจากการบริโภคเยอะๆเนี่ยมีแนวโน้มว่าแบงก์ชาติของเขาจะแก้ด้วยการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่แนวโน้มนะครับทำเลยครับทำเลยแล้วทำไปแล้วครับแล้วก็ถูกคนวิจารณ์เยอะว่าช้าไปโอ้ช้าไปอีกแล้วไม่อยู่หน้าเคิร์ฟครับตามหลังเคิร์ฟเคิร์ฟขึ้นหรือวิ่งไปตามเวลานี้ก็ปรับอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นมาจาก 0.25% แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆมาหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็เข้าไป 1.75 แล้วครับซึ่งคนเราก็คาดอะไรคนเราใจร้อนนะครับเพราะว่าปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บก็คิดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่กลับไม่ใช่อ่ะครับเงินเฟ้อยังไปต่ออีกมันยังไปต่อเพราะมันมีแลกทายมันมีเวลาที่มันเหลื่อมกันนะฮะเราออกนโยบายไปก็ไม่หมายความว่ามันก็จะหยุดทันทีมันไม่เหมือนกับเหยียบเบรกรถยนต์นะครับมันน่าจะเหมือนกับเบรกรถไฟมากกว่าเหยียบเบรกแล้วมันก็ยังไถอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขที่ออกมาก็ปรากฏว่าการจ้างงานคนตกงานก็ไม่ได้น้อยลงไม่ได้มากขึ้นก็แสดงว่าเศรษฐกิจยังเดินหน้าได้ดีได้ดีหมดทุกอย่างครับตัวเลขที่น่ากลัวก็กลายเป็น 9.1 ขึ้นมาเนี่ยเกินกว่าที่คาดหมายไว้ประมาณ8กว่านักวิเคราะห์ทั้งหลายนักลงทุนทั้งหลายก็มองว่าเดือนนี้เฟดคือปกติจะคิดว่าขึ้น 0.5 จนถึง 0.75 0.75 ตอนนี้บอกสงสัยจะปรับถึง 1.0 สำหรับเดือนนี้นะฮะซึ่งก็อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานอันนี้ก็เป็นที่ทุกคนก็กังวลหมดครับแต่สิ่งที่ตามมาจากดอกเบี้ยขึ้นสูงๆอย่างนี้ก็คือค่าดอลลาร์แข็งมากเลยแข็งไม่หยุดเลยครับดอลลาร์เยนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย1เหรียญเนี่ยแลกได้80 90เยนนะพวกเราไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เสียเงินเยอะนะครับแต่ตอนนี้ดอลลาร์เยนเนี่ยประมาณเกือบ140เข้าไปแล้วครับซึ่งก็ไม่เคยสมัยผมอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมตอนเป็นส.ส.สมัยแรกอะครับค่าดอกเบี้ย1เหรียญนี่กับ140 150เยนครับก็ไม่ได้พบอีกเลยเป็น10ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งพวกเราที่อยู่ทางเนี่ยจะต้องมองก็คือว่าแล้วอัตราดอกเบี้ยที่เขาจะเพิ่มขึ้นเพื่อหยุดยั้งอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะขึ้นไปแค่ไหนครับอย่างไรครับซึ่งเวลานี้ประมาณการกันแล้วว่าภายในสิ้นปีนี้ถึงเกือบ 4% นะครับวันนี้ 1.75 วันนี้ 1.75 ภายในสิ้นปีนี้เขาคาดกันว่าจะขึ้นทะลุไปที่เท่าไหร่นะฮะ 4% ครับ 4%
สำหรับสหรัฐ 4% นี่มหาศาลเลยนะเนี่ยก็ไม่เชิงครับสมัยผมไปเรียนหนังสือที่นั่นมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ 20% นะครับประเด็นที่น่าจะมองนิดหนึ่งแล้วอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะอยู่ระดับสูงสุดเนี่ยเมื่อไหร่ตัวนี้ต่างหากคือประเด็นสำคัญนะครับที่เราเรียกว่าอินฟลชันมันจะพีคเมื่อไหร่มันจะอยู่สูงสุดเมื่อไหร่เพราะเมื่อมันอยู่สูงสุดแล้วมันก็ต้องลงมาถูกไหมครับใช่ใช่เมื่อลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะมองออกเลยว่าอัตราดอกเบี้ยนี่ก็คงไม่ปรับขึ้นแล้วโอเคเพราะนิสัยนักการเมืองก็ต้องเข้าไปคุมตรงนี้อยู่แล้วแล้วปีนี้เป็นปีเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากถึง 1% เนี่ยส่วนตัวผมยังคิดว่าไม่ได้เลยนะผมว่ายัง 0.75 อยู่เพราะว่ายังต้องเลี้ยงให้เศรษฐกิจมันดีไปก่อนโอเคโอเคมันปีเลือกตั้งครับมีเลือกตั้งจะมีเลือกตั้งตอนปลายปีนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าเลือกตั้งกลางเทอมใช่ไหมฮะของสหรัฐใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคก็เป็นตัวชี้วัดเรตติ้งหรือดัชนีความนิยมของไบเดนนี่แหละดังนั้นเขาต้องประคองเรตติ้งในช่วงนี้ว่าให้ดีๆว่างั้นเถอะซึ่งของเขาเวลานี้แย่ที่สุดนะครับ20%เองใช่เมื่อต้องประคองเรตติ้งหมายความว่าในการตัดสินใจทางนโยบายเศรษฐกิจเผลอจะเอาการเมืองนำแง่ก็ทำควบคู่กันไปขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องพยายามเวลานี้ก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็พยายามที่จะไปดึงราคาน้ำมันซึ่งเดี๋ยวเราคงคุยกันต่อ okay, แต่ว่า okay. ได้ผมอยากจะผมเรียนอย่างนี้ว่าวิธีหนึ่งที่จะเดาแบบมีเหตุมีผลหน่อยก็คือย้อนกลับไปดูอดีตว่าสมัยก่อนเวลาอัตราเงินเฟ้อขึ้นสูงสุดเนี่ยจากจุดต่ำสุดเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนครับเมื่อไปดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อปี72นะครับปี72ผมเพิ่งเรียน1972ครับเดือนมิถุนายนอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยอยู่จุดที่เรียกว่าต่ำสุดแล้วมันก็พุ่งพรวดขึ้นไปอาการคล้ายๆกับของวันนี้ปัจจุบันเนี่ยไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลา30เดือนครับทีนี้เรามาดูของสหรัฐตอนนี้ก็ปรากฏว่าประมาณปี20นะครับเขาอยู่จุดต่ำสุดครั้งสุดท้ายก่อนเด้งขึ้นพรวดขึ้นไปเป็นเส้นตรงขึ้นไปเดือนพฤษภาปี2เมษายนเดือนเมษายนปี2020ครับซึ่งไปถึงวันนี้มันผ่านมาแล้วประมาณ23 เดือนครับถ้าประวัติศาสตร์ชี้บอกอะไรบ้างเราอาจจะพูดได้ว่าอย่างน้อยอีกประมาณ6เดือนหรือ12เดือนมันถึงจะอยู่จุดที่สูงสุดโอ้โหครับใช่ครับหมายความว่ามีโอกาสจะได้เห็นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเป็นเลข2หลักเหรอฮะไม่เชิงครับเพราะว่าการขึ้นสูงสุดไม่ได้หมายความว่าต้องขึ้นเป็นแนวดิ่งขึ้นไปเสมอไปครับครับมันอาจจะขึ้นแบบไปทางเขาเรียกเส้นไม่ใช่เส้นเวอร์ติเคิลไม่ใช่เส้นตรงบนนะครับไปแนวนอนเป็นฟันปลาเป็นฟันปลาขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าทิศทางมันขึ้นโอเคทิศทางมันยังขึ้นอยู่โอเคทีนี้เมื่อเราคาดการอย่างนี้และเรามีความเชื่ออยู่บ้างว่ามันมีความเป็นไปได้เนี่ยเราก็พอจะมองออกว่าผลกระทบกับที่บ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรความหมายก็คือว่าโอเคนะอัตราดอกเบี้ยที่เขาขยับขึ้นเป็น 1.75 เนี่ยอย่าใจอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะขึ้นเป็น 4% สิ้นปีนี้แล้วอาจจะขึ้นต่อไปอีกแต่ว่ามันจะมองประวัติศาสตร์เสมอไปไม่ได้เพราะองค์ประกอบมันต่างกันตอนนี้เรามีทั้งโควิดเรามีทั้งสงครามเร็วร้ายกว่านั้นก็ได้แต่ว่าวิธีการบริหารที่ดีก็คือจะต้องเอาประเด็นที่เร็วร้ายเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นกำไรไปโอเคครับเมื่อเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราซึ่งเวลานี้ 0.5 ใช่ไหมครับซึ่งเวลานี้เนี่ยยังไม่มีการขยับเนี่ยบางคนก็โทษธนาคารแห่งประเทศไทยว่าทำไมไม่ขยับตามช้าไปหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นความเห็นที่หลากหลายมันเป็นคนมองอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดนะครับโอเคเป็นแต่เพียงว่าลักษณะเงินเฟ้อของเรามันต่างกันนะครับครับครับโอเคประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้มันเป็นต้นทุนใช่ไหมฮะครับใช่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 ถ้าเราไปเพิ่มดอกเบี้ยต้นทุนก็เพิ่มถูกไหมครับครับ
ครับครับครับก็ถ้าหากว่าเราไปเพิ่มดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างที่ตามมาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็มีข้อดีซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ประเด็นคือว่าเมื่อสาเหตุของเงินเฟ้อต่างกันการแก้ไขปัญหาก็ต่างกันก็ต่างกันเราจะข้ามประเด็นตรงนี้ไปก่อนคุณกอบศักดิ์ครับก็คือเราจะเบรกสักครู่หนึ่งกันนะครับในช่วงหน้ากลับมาคราวนี้เราจะพูดถึงแรงกระเพื่อมที่มันส่งมาถึงประเทศไทยนะครับนะครับแต่ในชั้นนี้เราสรุปได้ว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังมีทิศทางไปต่อดังนั้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐมันก็น่าจะมีการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในสิ้นปีนี้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐน่าจะไปแตะที่ 4% ที่พูดกันนะครับมันจะจบที่ 4% หรือไม่หรือยังจะต้องขึ้นไปอีกไม่มีใครตอบได้เอาแค่สิ้นปีนี้ก่อนในช่วงหน้ากลับมาเราจะย้อนกลับมาดูผลกระทบต่อประเทศไทยนะฮะเมื่อสักครู่คุณกอบศักดิ์ก็บอกว่ามีแรงรบเร้าแบงก์ชาติประเทศไทยถึงเวลาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามสหรัฐแล้วหรือยังเพื่อกดเงินเฟ้ออีกฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้บ้านเราไม่เหมือนบ้านเขาบ้านเราขืนขึ้นดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยในตลาดเงินมันจะขึ้นตามเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการซ้ำเติมชาวบ้านดังนั้นทางออกมันคืออะไรเดี๋ยวในช่วงหน้าเราว่ากันสักครู่เดียวนะครับพักสักครู่ค่ะสุขมาแก่ในช่วงที่2ด้วยความเคารพครับในช่วงที่แล้วคุณกอบศักดิ์สภาวสุขตั้งประเด็นให้เราได้เห็นภาพของเงินเฟ้อทางฝั่งสหรัฐและก็ฝั่งของประเทศไทยปรากฏการณ์มันเหมือนกันก็คือเงินเฟ้อมันสูงมากทำลายสถิติแต่ว่าสาเหตุอาจจะแตกต่างกันคุณกอบศักดิ์บอกว่าเงินเฟ้อสหรัฐมันมาจากบริโภคกันเยอะแยะดังนั้นวิธีแก้แบบสหรัฐนะครับก็คือขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อชะลอการบริโภคเพื่อชะลอการจับจ่ายใช้สอยนี่แหละตัดกลับมาเขตประเทศไทยคุณกอบศักดิ์บอกว่าบ้านเราไม่เหมือนเขาบ้านเราเงินเฟ้อมาจากต้นทุนการผลิตต้นทุนสินค้าต้นทุนบริการมันขึ้นพรวดพราดอย่างเช่นต้นทุนพลังงานเป็นต้นจากต้นทุนพลังงานก็ลากไปที่ต้นทุนการผลิตสินค้าอื่นๆให้ขึ้นตามมันเป็นแรงกดดันจากต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมันจึงทำให้เกิดเงินเฟ้อดังนั้นถ้าจะแก้เงินเฟ้อในเขตประเทศไทยจะต้องแก้อย่างไรเอาละครับลากมาที่ประเด็นนี้กลับไปสนทนากันต่อกับคุณกอบศักดิ์สภาวสุขครับเอาละครับคุณกอบศักดิ์เชิญครับที่พูดไว้เมื่อสักครู่ว่าของเรามันต่างกันนะครับแล้วก็บอกไปว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งเป็นผู้กำหนดครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เสียงครบทุกคนนะฮะที่บอกว่ายังไม่ขึ้นเนี่ยมี4ท่านเห็นว่ายังไม่ควรขึ้นและมีอีก3ท่านที่คิดว่าควรจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเรื่องอย่างนี้มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะว่าทำอย่างหนึ่งมันได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามสหรัฐค่าเงินเราก็จะอ่อนลงเรื่อยๆซึ่งผมเนี่ยเป็นคนชอบค่าเงินอ่อนนะครับเพราะผมคิดว่าเศรษฐีจะซื้อของนำเข้าแพงขึ้นก็ไม่เป็นไรเขามีกำลังซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราขายสินค้าทางเกษตรแล้วเราส่งออกรายได้ของเราเนี่ยคูณ35-36เนี่ยครับได้มาเป็นเงินเหรียญแล้วคูณ35-36มันรายได้มันเพิ่มขึ้นเยอะแต่มันมีข้อเสียครับก็คือเรื่องของพลังงานน้ำมันน้ำมันทุกหยดที่เราซื้อมาเนี่ยเราเคย1ดอลลาร์เราเคยใช้เงิน30บาทวันนี้เราใช้เงิน16บาทครับซึ่งตัวนี้มันเยอะมากนะและมันเป็นต้นทุนคือเป็นการนำเข้าอินฟลักชันอย่างชัดเจนที่สุดเลยครับใช่ผมก็จะคาดว่าเพราะผมไปดูแล้วเนี่ยตัวเลขของดอกเบี้ยนโยบายเมื่อปี66ผมเนี่ยมันอยู่ที่ 1.75% ครับแล้วก็ปรับลดลงมาถึง 0.5% ในปี63แล้วก็คงที่ 0.5 ตลอดครับผมว่ายังไงเราก็ต้องปรับขึ้นผมจะดึงช้าลงนิดหนึ่งกันนะครับเมื่อสักครู่คุณกอบศักดิ์บอกว่าการที่เราตรึงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ต่ำๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหตุให้ค่าเงินบาทอ่อนไปเรื่อยๆอธิบายสักนิดสิครับว่าการตรึงดอกเบี้ยนโยบายแล้วทำให้ค่าเงินบาทของเราอ่อนไปเรื่อยๆได้อย่างไรครับมันสัมพันธ์กันอย่างไรฮะเนี่ยมันต่างกันนะครับ
จำช่วงต้มยำกุ้งได้ไหมครับครับช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยดอกเบี้ยต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ 5% ครับของเราอยู่ที่ 15% 15ครับมันตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นก็สถาบันการเงินก็ไปกู้เงินจากต่างประเทศมามากมายก่ายกองเลยครับแล้วก็ปล่อยแบบง่ายๆในเมืองไทยก็กำไรแล้วครับครับเพราะเงินก็เข้ามาเยอะมากตอนนั้นทำให้เราเป็นหนี้ต่อเป็นหนี้มหาศาลเป็นหนี้ต่างประเทศครับกล้ากู้เข้ามาเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยมันฟิกซ์ครับมันไม่ขยับอยู่ที่เหรียญละ25 บาทครับอันนี้คือการต้มยำกุ้งครับแต่อาการวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปรับเงินจะไหลออกครับเงินไหลออกไม่ปรับดอกเบี้ยนโยบายเงินจะไหลออกเมื่อไหลออกทำให้บาทอ่อนนี่ก็คือคำอธิบายโอเคครับโอเคธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคือผมเรียกว่าเป็นพ่อของธนาคารพาณิชย์นะใช่ความหมายก็คือว่าเป็นกระเป๋าใบใหญ่ของธนาคารพาณิชย์เวลาธนาคารพาณิชย์อยากจะเอาเงินฝากก็ให้ดอกเบี้ยเวลามากู้ก็ให้ดอกเบี้ยตัวนี้ครับคือดอกเบี้ยนโยบายทีนี้เวลาขยับดอกเบี้ยนโยบายก็เพิ่มต้นทุนให้กับธนาคารพาณิชย์ทันทีครับถูกไหมครับธนาคารพาณิชย์ก็มาขึ้นกับชาวบ้านต่ออีกทีอ้าวในซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นประเด็นที่ผมพยายามเรียกร้องมานานแล้วแล้วก็จะต้องเรียกร้องต่อไปก็คือในอดีตเนี่ยสมัยผมที่อยู่ที่ผมทำงานช่วยงานรัฐมนตรีคลังคุณประมวลสภาวัสดุเนี่ยครับคุณพ่อผมเองนะตอนนั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยรัฐเป็นคนกำหนดครับเพราะว่ารัฐไม่ไว้ใจว่าปล่อยเสรีแล้วเนี่ยจะไม่คิดพวกเราแพงครับแต่พัฒนาการแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามจะบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเสรีครับผลที่ท่านรัฐมนตรีคลังในขณะนั้นก็โอเคยอมให้ปล่อยเสรีไปเสรีมาทุกวันนี้ทีนี้ผลต่างระหว่างเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยครับมันก็อยู่ที่ 4% บ้าง 5% บ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีเหตุผลเพียงพอเช่นธนาคารต้องสร้างสำนักงานต้องเปิดสาขาคือมันไม่มีดิจิตอลแบงกิ้งเอามาเกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วก็ยังต้องมีปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ดอกเบี้ย 2% ซึ่งก็เป็นภาระของธนาคารทั้งหมดเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณ 5-4-5% บวกกำไรก็ไปนิดจึงมีความต่างกันระหว่างอัตราเงินกู้กับอัตราเงินฝากแต่ถึงวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วบริบทเปลี่ยนแล้วบริบทมันเปลี่ยนแล้วแต่ส่วนต่างมันยังเหมือนเดิมครับมันยัง 4-5% อยู่เหรอฮะยัง 4-5% 6% แล้วตอนนี้6แล้วเหรอเงินกู้เงินฝากบ้านเราขนาดนี้ 6% เหรอใช่ครับแสดงไม่เคยเป็นหนี้มั้งครับคุณนายกลัวเป็นหนี้ทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงแบงค์ชาติปล่อยให้มีส่วนต่างดอกเบี้ยฝากกู้สูงขนาดนั้นได้อย่างไรเขาปล่อยได้อย่างไรครับเขาก็มีเหตุผลของเขาผมก็มีเหตุของผมเหตุผลของผมก็คือว่าสำนักงานสาขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ปิดไปหมดแล้วใช่แล้วก็ส่วนนึงก็แทบจะไม่มีแล้วแล้วก็พนักงานจะน้อยลงไปแล้วก็ทุกอย่างเราต้องทำเองหมดผ่าน iBanking ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วถึงเวลาต้องมาพิจารณาใหม่ไหมความหมายของผมคือว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องปรับนโยบายดอกเบี้ยนโยบายแต่เราเอาของเก่ามาปัดฝุ่นแล้วมาพิจารณาใหม่ไหมเพราะคำว่าเสรีในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีอย่างปั๊มมันบอกก็เปิดเสรีทุกปั๊มก็คิดเงินเราเท่ากันหมดนะครับมันก็เหยียบขากันขึ้นเหยียบขากันลงนั่นแหละสับพ่อค้าเขาเรียกเหยียบขากันอ่ะโอเคยังเก่งก็แจกน้ำคนละอย่างพวกเราก็ได้เท่านั้นนะครับครับธนาคารพาณิชย์ก็เหมือนกันคิดดอกเบี้ยไม่ได้ต่างกันเลยครับไม่ได้ต่างกันเลยแล้วเวลานี้หากินอย่างอื่นอีกในไอ้แบงก์กิ๊กจะโอนเงินไปต่างจังหวัดต่างบัญชีก็คิดสารพัดคิดซึ่งเป็นเรื่องปกติเราเข้าใจแต่ผมอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดให้ฟังว่าทำไมพวกเขาเนี่ยเวลาไปซื้อมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวนี้พี่น้องในชนบทเนี่ยทำไมต้องจ่ายดอกเบี้ยเกือบเท่าตัวของราคามอเตอร์ไซค์ครับราคามอเตอร์ไซค์ 40,000 กว่าบาทจ่าย 70,000 80,000 บาทอ่ะโอ้โหช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยหรือครับนะครับฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาคุณกอบศักดิ์กำลังเสนอชุดความคิดในเชิงนโยบายว่า
ไอ้ดอกเบี้ยนโยบายบ้านเรามันคงจะต้องปล่อยให้ขยับขึ้นบ้างไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเงินจะไหลออกเยอะๆมันจะเป็นปัญหากับค่าเงินบาทมากเกินไปแต่ขณะเดียวกันอย่าไปกังวลเลยว่าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วมันจะทำให้ดอกเบี้ยในตลาดเงินมันขึ้นพรวดพราดก็ไปคุมส่วนต่างดอกเบี้ยซะมันก็ไม่ขึ้นก็ได้ถูกไหมฮะกำลังบอกอย่างนั้นฮะไม่อยากใช้คำว่าคุมอะครับเพราะว่าแหมเมืองไทยมันเสรีนี่ครับเพราะฉะนั้นเราอันนี้เสรีไม่จริงหรอกเสรีไม่จริงหรอกประชดนิดๆครับพูดแบบประชดนิดๆเพราะฉะนั้นไปทบทวนใหม่แล้วก็ชี้แจงให้ผู้บริโภคผู้ที่เป็นหนี้ธนาคารทั้งหลายให้เขาเห็นด้วยและเต็มใจจ่ายและเต็มใจโอเคมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบในจีนตอนนี้นะครับโอเคสรุปก็คือด้านหนึ่งเราก็คงต้องขยับดอกเบี้ยนโยบายบ้างตามสถานการณ์โลกแต่อีกด้านหนึ่งก็ไปบริหารจัดการให้ส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างกู้กับฝากของแบงก์พาณิชย์เนี่ยมันไม่ทางมากขนาดนี้จาก 6% หรือ 4% พอกินไหมหรือ 3% พอกินไหมจุดที่คุณพอกินแล้วยังมีกำไรเยอะแยะมันอยู่ที่เท่าไหร่กำลังจะเสนอเป็นการขับเคลื่อน2ทางคู่ขนานกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมัน okay. มันเป็นเวลาต้องลื้อแล้วล่ะครับสรุปนะย้ำอีกครั้งหนึ่งดอกเบี้ยนโยบายของเรามันก็คงต้องขึ้นตามโลกแต่ขณะเดียวกันอย่าไปกังวลดอกเบี้ยในตลาดทั่วๆไปเราไปบริหารจัดการอย่าให้ส่วนต่างกู้กับฝากมันมากถึงขนาดนี้มากเท่าอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้มันก็พอกันไปได้ถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นชุดความคิดแต่ผมถามนิดนึงก็คือว่าถ้าฉะนั้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยคุณกอบศักดิ์คิดว่าควรจะปล่อยให้มันขยับขึ้นไปได้อีกสักเท่าไหร่ดีจริงจะเหมาะสมโอ้ยผมไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดเรื่องอย่างนี้ครับเพราะว่าข้อมูลก็ไม่ได้มีมากมายในมือแล้วก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์จบด็อกเตอร์มาจากที่ไหนนะครับสิ่งที่ทำอยู่ขนาดนี้ก็คือใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในชีวิตของการเป็นนักการเมืองแล้วก็ดูเรื่องเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตลอดชีวิตของเราเองเอาตรงนั้นมาใช้แต่ว่าจะไม่บอกว่าจะต้องเป็น 0.25 0.7 อันนั้นเอาเป็นหลักคิดเอาเป็นหลักคิดอย่างนี้เอาเป็นหลักคิดว่ามันต้องขึ้นคำถามก็คือว่าควรขึ้นให้เท่ากับดอกเบี้ยสหรัฐหรือต่ำกว่าเขาได้เล็กน้อยหรือควรขึ้นให้สูงกว่าดอกเบี้ยสหรัฐนิดนึงหรืออย่างไรมองเป็นโครงนะผมว่าเราขึ้นเหมือนดอกเบี้ยสหรัฐไม่ได้อะครับไม่ได้ครับหนี้ของเรามันเยอะอะครับไม่ใช่หนี้ของพี่น้องประชาชนอย่างเดียวนะฮะนี่ครัวเรือนนี่เราเยอะมากแต่นี่รัฐบาลเรามหาศาลเลยนะครับก็เยอะด้วยเยอะด้วยเราก็ไม่ต่างจากอีกหลายๆประเทศนะครับที่เวลาอัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้วนี่ภาครัฐเนี่ยขึ้นมากแล้วเวลานี้ก็มีการคาดการณ์กันว่ารัฐบาลบางประเทศอาจจะล้มละลายได้ครับเพราะไม่มีปัญญาชำระหนี้ครับโอเคตรงนี้เราว่ากันด้วยเรื่องภาคการเงินไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่มีอีกอันนึงนะเนื่องจากเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยมันสาเหตุมันอาจจะต่างจากของสหรัฐนะสหรัฐเขาแก้ด้วยการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราจะอย่างไรก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายบ้างเพื่อประคองค่าเงินให้มันมีเสถียรภาพสักนิดหนึ่งไม่ควบภาพไม่วูบวาบจนเกินไปแต่ขณะเดียวกันด้วยเหตุที่เงินเฟ้อของบ้านเรามาจากต้นทุนเนี่ยนะครับเราจะบริหารจัดการเงินเฟ้อบ้านเราอย่างไรดีครับโดยปกติวิธีการทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยที่ดีเนี่ยคือการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพหนาของเราขณะนี้คือนโยบายการคลังเนี่ยไปขึ้นกับนักการเมืองนโยบายการเงินก็มีอิสระส่วนเดียวแต่เขาทำคนเดียวทำไม่ได้มันต้องมีนโยบายการคลังสนับสนุนคำถามก็มีอยู่ว่านโยบายการคลังที่พูดใช้คำพูดสวยหรูเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเรื่องของโครงสร้างภาษีการจัดเก็บภาษีการหารายได้แล้วการใช้เงินของรัฐบาลรวมไปถึงการกู้เงินว่ามีวินัยแค่ไหนอย่างไรครับอันนี้ผมพูดได้เลยเท่าที่สังเกตดูว่านโยบายการคลังของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่มีวินัยขาดวินัยไม่มีวินัยการใช้เงินก็ใช้เงินแบบไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวครับว่ามันมีแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวอีกครับทำไมเป็นวิจัยก็ถึงขนาดนั้นเขามียุทธศาสตร์ชาติว่ากันด้วยเรื่องความยั่งยืนทางการคลังเขามีอะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะกันไปหมดไปว่าเขาใช้เงินแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวได้อย่างไรครับคุณกอบศักดิ์รูปธรรมคือ
ถ้าจะรู้จริงเนี่ยทำไมยังเดินทางไปต่างประเทศกันอยู่อ่ะทำไมยังซื้ออุปกรณ์แพงๆเพื่อการสื่อสารทั้งนั้นที่ของเก่ายังใช้ได้อยู่มันมีทำไมแย่ๆไปหมดทำไมซื้อโดรนอีกล่ะคือผมไม่ได้บอกว่าของเหล่านี้ไม่จำเป็นจำเป็นมากแต่ผมก็ต้องบอกว่าเรารู้จักจัดความลำดับความสำคัญในการใช้เงินได้ไหมเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าผลสุดท้ายเราต้องไปกู้ครับแล้วก็ทุกครั้งทุกวันเนี่ยเรากู้เนี่ยเรากู้ทำรีไฟแนนซ์นะหมายความว่าอย่างปีเนี้ยเรากู้ 695,000 ล้านบาทเรากู้เพื่อไปใช้หนี้เงินต้นแสนบาทแสนล้านบาทอ๋อรีไฟแนนซ์ต่อชีวิตยืดอายุเงินกู้ให้มันยาวขึ้นด้วยวิธีการรีไฟแนนซ์กู้เก่ากู้ใหม่ไปล้างเก่าถูกไหมฮะใช่คือไปจ่ายค่าเงินต้นเพียงแสนล้านโอ้ดอกเบี้ยก็ท่วมไปเรื่อยท่วมไปเรื่อยแล้วก็ทุกปีก็จะกู้เกินแสนล้านหมายความว่าต้นเงินเขาเรียกอะไรครับเงินต้นของเงินกู้อ่ะมันเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งผมไม่ว่านะพูดกันตรงๆถ้านำใช้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วให้มันได้ผลอย่างจริงจังแต่ไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายแล้วมีเงินตกเต็มไปหมดครับผมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันทำไมต้องซื้อเครื่องบินแพงๆอย่าง F-35ในสถานการณ์ปัจจุบันทำไมจำเป็นที่จะต้องซื้อโดรนสงครามลำหนึ่งต้องหลายๆตังอะไรประมาณนั้นนี่คือตัวอย่างทำไมจะต้องซื้อ iPad Pro M1 ตัวท็อปแจกค่าราชการในทำเนียบรัฐบาลดังนี้เป็นต้นถูกต้องไหมฮะถ้าไม่ตัวท็อปทำงานไม่ได้อะไรบางอย่างเป็นต้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันชัดเจนอยู่แล้วล่ะครับโอเคคือเวลาเราจะไปกู้เงินเนี่ยถ้าเราถามพี่น้องประชาชนว่าผมไปกู้ได้ไหมเนี่ยไม่มีใครบอกไม่ได้หรอกครับแต่พี่น้องประชาชนจะถามกลับไปว่าไอ้ที่กู้มาคราวที่แล้วเนี่ยเอาไปใช้อย่างไรเพราะว่าขณะนี้เนี่ย cash is king ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันนะครับคือเงินสดคือพระเจ้ารัฐบาลถือเงินสดอยู่เต็มมือเนี่ยอย่าไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเอาเงินสดพวกนั้นเก็บไว้เพราะประชาชนจะเดือดร้อนหนักกว่านี้จะได้เอามาช่วยเขาครับจะเป็นโครงการคนละครึ่งจะเป็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างออกแบบให้มันดีไม่ให้เงินรั่วไหลให้เงินถึงมือประชาชนเพื่อช่วยเหลือเขาจำเป็นที่ต้องเอาเงินมาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็ไปช่วยแต่ช่วยอย่างมีสติไม่ใช่ช่วยแล้วเขาใช้พลังงานแบบไม่มีสติก็ใช่เฉพาะเท่าที่จำเป็นมันก็ต้องช่วยเขาเรื่องต้นทุนพลังงานแต่ต้องช่วยแบบมีสติคนช่วยก็ต้องมีสติคนที่ได้รับความช่วยเหลือก็ต้องมีสติในการใช้พลังงานถูกต้องไหมใช่อันนี้เราพูดถึงน่าสนใจน่าสนใจครับแต่วันนี้ไฟฟ้ากำลังจะมานะครับค่า FT กำลังจะอยากขึ้นด้วยความเคารพนะถ้าปลายปีนี้ไปเจอค่าไฟยูนิตละ5บาทผมว่าตายกันครึ่งประเทศเลยนะตายทั้งประเทศนี่มันอาจจะดูโอเวอร์แต่ครึ่งประเทศตายแง่ๆมันกระทบทั้งต้นทุนชีวิตและต้นทุนธุรกิจอย่างมหาศาลถ้ามัน5บาทนะถ้ามีเวลาผมอยากคุยนะเรื่อง FT แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไว้โอกาสหน้าโอเคได้ผมจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายสัก12ถึง15นาทีผมจะว่ากันด้วยเรื่องค่า FT ก็ดีเหมือนกันมันถูกไหมฮะมันเป็นวิกฤตใหม่ที่มันเห็นอยู่ข้างหน้าทะมึนอยู่เพราะว่าค่าไฟรอบใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นวันที่มันต้องเป็นเดือนกันยาใช่ไหมฮะกันยาจะเจอค่าไฟรอบใหม่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราว่ากันเพราะตั้งใจอยากจะพูดเรื่องค่าไฟ FT อยู่ใช่ไหมฮะดีครับโอเคช่วงหน้าเอาละครับพักสักครู่ครับเอาละครับถ้าพูดถึงประเด็นที่จะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบี้ยนโยบายไม่ใช่แค่เรื่องค่าเงินบาทไม่ใช่เรื่องแค่เงินเฟ้ออีกประเด็นหนึ่งที่รอเห็นทะมึนอยู่ข้างหน้าก็คือค่าไฟฟ้าโครงสร้างค่าไฟเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ตัวตัวนึงเขาก็เรียกว่าค่าไฟพื้นฐานโอเคเป็นตัวยืนอีกตัวนึงเรียกว่าค่าไฟผันแปรหรือค่า FT ไอ้ค่า FT นี่แหละมันจะบวกๆลบๆจะขึ้นๆลงๆจะเป็นตัวที่กำลังกังวลกันอยู่ขณะนี้ส่งสัญญาณมาแต่ไกลเลยเขาว่ากันว่าระหว่างกันยายนถึงธันวาคม4เดือนสุดท้ายของปีนี้
เมื่อบวกค่า FT ที่จะต้องปรับขึ้นตามต้นทุนแก๊สในที่สุดนะค่าไฟจะเจอที่ยูนิตละตั้ง5บาทและไม่แค่นี้ตั้งแต่มกราคม2566มันยังจะต้องบวกขึ้นไปอีกจะแก้อย่างไรกลับมาสนทนากับคุณกอบศักดิ์สภาวสุขครับคุณกอบศักดิ์ครับครับถ้าปลายปีนี้เราเจอค่าไฟ5บาทเพราะมีการปรับขึ้นในส่วนของค่า FT ผมว่าตายกันครึ่งประเทศเป็นอย่างน้อยเลยนะเนี่ยคุณกอบศักดิ์มองอย่างไรจะแก้อย่างไรดีครับผมเราก็ต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมต้องปรับค่า FT ครับซึ่งเขาก็บอกว่าต้นทุนมันเพิ่มแก๊สอีแกตบอกว่าต้นทุนที่ซื้อกับปตท.เพิ่มต้นทุนการผลิตครับอีแกตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มครับอย่างระยะสำคัญแล้วเพิ่มมานานแล้วด้วยแล้วอีแกตเนี่ยเหมือนกับว่าติดลบไป 7-8 หมื่นล้านบาทแล้วโอเคซึ่งไม่มีใครเถียงว่าต้นทุนมันเพิ่มแต่คำถามก็มีว่าเราก็ลองเข้าไปดูว่าต้นทุนของอีแกตเนี่ยในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมมีตัวเลขกับผมไปแค่ดูเนี่ยครับส่วนเนี่ยที่อีแกตผลิตไฟฟ้าได้เองเพียง 33% ครับคำว่าผลิตไฟฟ้าได้เองก็หมายความว่าใช้วัตถุดิบของตัวเองมาอะไรทำนองเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่ซื้อจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ 12% ทีนี้มันมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโรงไฟฟ้าเอกชนถูกต้องซึ่งเวลานี้ครับเกือบไม่ใช่เกือบมากกว่าที่ผลิตเองด้วยซ้ำคือประมาณ 34% 34% ซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าเอกชนมาขายผลิตเองจริงๆเนี่ยไม่ถึง 33% โอเคอันนี้ตัวเลขที่มีนะครับอาจจะคาดเคลื่อนบ้างครับครับแต่ว่ารายเล็กอีก 20-17% ครับถามก็มีว่าโอ้โหมันสัดส่วนมันเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้อยู่ว่าเอกชนรายใหญ่ก็โรงไฟฟ้าก็ไม่ใช่เล็กๆเนี่ยครับผลิตไฟฟ้ามาเพียงพอแค่ไหนอย่างไรครับปรากฏว่าผลิตเกินกว่าความต้องการเนี่ย 45-57% ครับไปส่งเสริมให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าเยอะขนาดนั้นได้อย่างไรว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมจนกระทั่งกำลังผลิตไฟฟ้าของทั้งระบบมันโอเวอร์ไปตั้ง 40-50% ว่ากันอย่างนั้นเถอะคุณนายเวลาเรามาอยู่ในปัจจุบันแล้วเรามองกลับไปในอนาคตในอดีตเนี่ยแล้วเราไปวิจารณ์ว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะโอเคโอเคแต่ว่าประเด็นของผมคือว่าสิ่งที่อีกจะต้องทบทวนก่อนหน้าที่จะมาพูดถึงว่า FT คือทบทวนบทบาทของตัวเองไหมว่าที่ตัวเองทำไว้มันไม่ถูกอ่ะแล้วแก้ไขได้ไหมอย่างเอกชนรายใหญ่เนี่ยครับปรากฏว่าบางเพราะว่าเรามีส่วนเกินเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ผลิตนะครับแต่เรามีสัญญาลักษณะที่ว่าไม่ซื้อก็ต้องจ่ายเขาเรียกค่าความพร้อมอะครับอ๋อค่าพร้อมจ่ายใช่พร้อมจ่ายหมายความว่าตามสัญญาตกลงกันว่าจะซื้อขายไฟกันกี่หน่วยพอถึงเวลาจริงๆพอถึงเวลาจริงๆอีแกตซื้อไฟไม่ครบเต็มตามสัญญาแต่เวลาจ่ายเงินต้องจ่ายครบเต็มตามสัญญาถูกไหมฮะก็สัญญาระบุไว้คงไม่ได้เหมือนกับเราซื้อจริงอ่ะนะฮะแต่ว่าก็แสดงว่ามันมีต้นทุนแฝงอยู่ตรงนี้ของอีแกตเยอะมากสิครับแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วครับไอ้ตัวนี้ที่ทำให้ค่า FT ค่าบ้าค่าบออะไรก็แล้วแต่มันแพงว่างั้นเถอะส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งยังมีปตท.ปตท.ส่งก๊าซธรรมชาติให้กับอีแกตส่งมานานแล้วตั้งแต่สมัยช่วงชัชวาลนะครับก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นของเราเองดังนั้นราคาเนี่ยมันไม่เหมือนราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยตลาดโลกมันมีอยู่กำหนดที่สิงคโปร์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอย่างในยุโรปนี่ครับก๊าซธรรมชาติเนี่ย30กว่าเหรียญขณะที่ในอเมริกาเพียง10กว่าเหรียญอะไรทำนองนี้นะครับตัวเลขผมจำได้ไม่แม่นเอาเป็นว่ามันไม่ยูนิเวอร์แซลมันไม่ใช่เป็นราคาตลาดโลกเพราะฉะนั้นก๊าซจากปตท.จากอ่าวไทยของคนไทยเนี่ยราคาเนี่ยมันเป็นนโยบายได้ว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่แต่พอดีจำนวนก๊าซธรรมชาติอยู่ดีๆก็ส่งน้อยลงไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลใดนะครับแล้วก็ที่ซื้อจากพม่าก็น้อยลง
เมื่อน้อยลงเนี่ยก็ต้องเอาซื้อจากต่างประเทศเข้ามาที่เขาเรียกว่าสปอต LNG ก็คือ Liquefied Natural Gas คือแก๊สที่อัดแล้วก็ใส่มาเป็นโอเคครับเพื่อจะส่งมาได้นะครับไม่ได้ส่งมาทางท่อส่งมาทางเรือนะครับแต่ราคามันมหาศาลราคามันไปแบบกระฉูดเลยครับครับตามน้ำมันตามน้ำมันครับมันสูงกว่าครับแล้วมันเรามีแผนนะครับที่ต้องซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้เราก็ไปดูในตลาดโลกว่าเรื่องแก๊สนี่เป็นยังไงคนที่ตามข่าวในยุโรปก็รู้ชัดนะครับว่าไอ้ Nord Stream 1ที่เหลืออยู่แก๊สจากรัสเซียจะส่งมาเยอรมันเนี่ยรัสเซียก็อยู่ดีๆก็บอกว่าจะปิด10วันครับทางเยอรมันทางยุโรปที่ถ้าจะบ้าประสาทกินกันเป็นแถวแล้วก็ไม่รู้ว่า10วันแล้วเผลอๆก็ไม่เปิดเลยครับปิดซะเลยคือมันเป็นสงครามที่ต่อสู้กันด้วยยุทธศาสตร์ของพลังงานนะครับครับไปแซงชั่นเขาก็อัดเขาก็เอาคืนเขาก็เอาคืนทีนี้เยอรมันเนี่ยใช้แก๊สของรัสเซียอยู่ประมาณ 60% นะครับครับครับก็เหนื่อยอ่ะครับอยู่ดีๆจะปิดเพราะว่า Nord Stream 2อันอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ปิดไปแล้วคือไม่ได้เปิดใช้เลยแต่อันที่หนึ่งเนี่ยมันใช้อยู่อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ฉะนั้นมันไม่มีทางอ่ะที่แก๊ส LNG เนี่ยมันราคามันจะลงอ่ะครับยากเวลานี้สหรัฐก็ไปส่งให้ยุโรปเพราะว่าเป็นคนบอกให้เขาแซงชั่นเวลาตัวเองมีแก๊สอยู่เยอะก็ผลิตส่งให้ยุโรปแต่ก็ทำได้เท่าที่ทำได้อ่ะครับครับผมมองไม่เห็นว่าตราบใดที่ต้นทุนของปตท.ที่ส่งหรือต้นทุนของอีแก๊สที่ต้องใช้ LNG เนี่ยจะได้ LNG ราคาถูกมีขนาดโอเคถ้าเช่นนั้นจะทำไงฮะมันก็อีกครับไม่อยากจะโทษจะทำมาแล้วนะครับทบทวนครับทบทวนข้อเสนอทบทวนสัญญาให้ชัดเจนวันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยผมเคยเห็นเวลาเอกชนประมูลอะไรจากรัฐบาลแล้วทำไม่ได้ก็ขอให้ทบทวนสัญญาทุกรายอะครับเอกชนเวลามีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานก็วิ่งจนกระทั่งรัฐบาลระทวยก็แก้ให้ทุกทีไปแต่คราวนี้รัฐบาลมีปัญหารัฐบาลจะขอปรับเงื่อนไขสัญญากับเอกชนบ้างมันก็ต้องทำได้แต่รัฐบาลก็จะบอกว่าไม่อยากรังแกภาคเอกชนการค้าเสรีก็ว่ากันไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าทบทวนเรื่องเหล่านี้มันก็ยังไม่พอมีรายงานของ IEA ก็คือเป็นสถาบันเรื่องพลังงานของโลกเอเชียครับก็รายงานเข้ามาว่าของเราเนี่ยใช้ส่วนผสมของพลังงานทดแทนน้อยมากครับเขามันมีเลเวลก็ใช้เป็นเลเวล1คืออันดับแรกเองไม่เหตุผลว่ามันยังเสถียรไม่พอแต่ความหมายว่าถ้ามันไม่เสถียรไม่พอส่งบ้างไม่ส่งบ้างเดี๋ยวแดดไม่มีเดี๋ยวลมไม่พัดอะไรเงี้ยนะครับครับมันก็ต้องทำให้พอซึ่งมันทำได้ทางเทคนิคตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะเข้าไปช่วยในการลดต้นทุนของอีแก๊สได้โอเคซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นระยะยาวพอสมควรโอเคแต่ก็ไม่ได้ยาวนานเกินไปครับโอเคเอาเป็นว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเจรจากับโรงไฟฟ้าเอกชนไปเคลียร์เรื่องค่าพร้อมจ่ายก่อนง่ายสุดถูกไหมฮะที่ทำได้เลยถูกไหมฮะได้โอเคถ้าไม่กลัวจะไปรังแกเขานะครับโอเคโอเคหรือนาทีสุดท้ายจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องค่าไฟฟ้าผมว่ามันคล้ายกันกับค่าน้ำมันที่ปั๊มนะครับซึ่งก็เป็นราคามาตรฐานทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่ไบเดนพยายามเจรจาให้ราคาน้ำมันลดลงอะไรลดลงประชาชนทั่วไปไม่ได้ประโยชน์หรอกครับเพราะราคาหน้าปั๊มมันจะไม่ลงโอเคแต่ว่าค่าการกลั่นมันจะเพิ่มขึ้นกำไรไปตกอยู่ที่เขาก็จะมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทางพรรคอาจจะใช้คำว่าลาบลอยแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นขั้นบันไดนั่นเองถ้าคุณ okay. กำไรเกินอัตรานี้ก็เพิ่มมากขึ้น okay. ก็เสียภาษีมากขึ้นทำนองเดียวกันไฟฟ้าค่าไฟเนี่ยครับโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่ลงทุนเนี่ยของรัฐเนี่ยเอาเงินภาษีไปลงทุนทั้งนั้นเลยครับครับครับแต่คนไทยจำนวนน้อยมากที่ใช้ไฟมากก็ดูนโยบายของสมัครสุนทรเวชที่เคยบอกไว้สมัยก่อนเนี่ยว่าฟ้าไม่ถึงจำนวนเท่านี้ไม่ต้องเสียเลยเนี่ยครับไปดูแล้วมีใครบ้าง10ล้านครัวเรือนครับครับเยอะนะครับ30กว่าล้านคนใช้ไฟฟ้านิดเดียว
แต่ต้องเอาเงินภาษีพวกเขาเนี่ยไปทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โอเคอันนี้ค่าไฟเนี่ยที่เรียกว่า tariff เนี่ยสำหรับผู้ที่ใช้ไฟมากๆเนี่ยต้องมีการปรับเหมือนกันเพราะเวลานี้เราเป็นเส้นตรงครับใช้ไฟมากไฟน้อยคิดอัตราเดียวกันหมดโอเคนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะนี่เป็นเรื่องยาวครับเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันคุณกอบศักดิ์งวดหน้าไปว่ากันต่อนะครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณกอบศักดิ์ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับคุณดนัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้นานๆคุยกันทีคุณกอบศักดิ์ขอบวกประเด็นค่าไฟฟ้าอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีฮะ